พี่เชื่อว่านะคะว่าตอนนี้นักเรียนหลายคนกำลังดูว่ากำลังจะเรียนต่อสาขาอะไรดีนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้มีสาอาชีพที่มีความต้องการสูงแล้วก็เงินเดือนดีมาฝากน้องๆกันนะคะแล้วก็จะมีแบ่งให้ด้วยนะคะว่านักเรียนที่ชอบคณิตกับไม่ชอบคณิตสามารถเลือกสายอาชีพอะไรได้บ้างค่ะมาดูนักเรียนที่ชอบคณิตกันนะคะแล้วก็มีแนวโน้มที่จะมีงานทำใน4ปีข้างหน้าด้วยนะคะอันแรกนะคะก็คือ actuary นะคะหรือว่านักคณิตศาสตร์ประกันภัยค่ะอันนี้นะคะจะเป็นการทำงานให้กับบริษัทประกันภัยเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงว่าโดยใช้คณิตข้อมูลสถิตินะคะว่าบริษัทควรจะรับความเสี่ยงนั้นไหมหรือถ้ารับความเสี่ยงเนี่ยจะต้องแบบชาร์จเงินเท่าไหร่นะคะอันที่สองนะคะคือ industrial engineer นะคะหรือว่าวิศวกรรมอุตสาหการนะคะซึ่งจะเป็นวิศวกรรมที่ช่วยจัดการเรื่องประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงานโดยใช้หลักคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์ในการวิเคราะห์คนระบบและกระบวนการในธุรกิจค่ะอันที่3นะคะก็คือ data scientist นะคะหรือว่านักวิทยาศาสตร์ข้อมูลค่ะก็คือเป็นคนที่สร้างโครงสร้างเพื่อให้บริษัทสามารถเก็บจัดการบริหารวิเคราะห์ข้อมูลได้นะคะซึ่งความยากง่ายก็ขึ้นอยู่กับว่าที่เราอยากจะเรียนลึกขนาดไหนแล้วก็ขึ้นอยู่กับไซส์ขององค์กรด้วยนะคะต่อมานะคะคือ information system manager นะคะก็จะเป็นผู้จัดการระบบข้อมูลนะคะก็จะรับผิดชอบด้านการออกแบบและบริหารระบบข้อมูลในองค์กรค่ะ information security analyst นะคะก็คือจะเป็นผู้ที่วิเคราะห์ความปลอดภัยของข้อมูลบริษัทนะคะก็คือหน้าที่ก็คือวิเคราะห์ความปลอดภัยนี่แหละค่ะ financial manager นะคะคือผู้จัดการการเงินก็คือคนบริหารการเงินของบริษัทนะคะหรือการบริหารการเงินให้ส่วนบุคคลนะคะสุดท้ายก็คือ software developer นะคะก็คนเขียนซอฟต์แวร์นี่แหละค่ะก็จะเป็นคนดีไซน์เขียนทดสอบสร้างซอฟต์แวร์ให้กับบริษัทนะคะสำหรับอาชีพที่ไม่อยากเจอคณิตศาสตร์มากนะคะแล้วก็มีแนวโน้มความต้องการที่ดีนะคะอันแรกก็คือพยาบาลนะคะพยาบาลก็คือคนที่ดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาลออฟฟิศคุณหมอศูนย์ผ่าตัดศูนย์ดูแลผู้สูงอายุต่างๆค่ะต่อมานะคะคือ physician assistant นะคะหรือว่าผู้ช่วยแพทย์บุคลากรทางการแพทย์ที่ดูแลคนไข้ประจำนะคะสามารถวินิจฉัยรักษาต่างๆเหมือนคุณหมอได้เลยแต่ความแตกต่างก็คือว่าเขาต้องทำงานภายใต้กับคุณหมอนะคะต่อมาก็คือ technical writer นะคะก็คือนักเขียนเชิงวิชาชีพนะคะซึ่งจะเป็นผู้เขียนที่เอาเนื้อหายากๆมาทำให้เข้าใจง่ายๆนะคะซึ่งก็จะมีความต้องการในบริษัทเขียนบทความวิชาการนะคะเขียนสคริปต์วิดีโอหรือคู่มือการใช้งานเป็นต้นค่ะต่อมาคือ marketing manager นะคะก็คือผู้จัดการการตลาดนะคะก็คือผู้ที่ให้ตลาดรับรู้ถึงสินค้าและบริการอะไรให้ทำให้คนอยากจะซื้อนะคะต่อมาก็คือ human resources manager นะคะคือผู้จัดการฝ่ายบุคคลคือทำงานทุกอย่างที่เกี่ยวกับฝ่ายบุคคลนะคะสุดท้ายของวันนี้นะคะคือ public relations manager นะคะก็คือผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ค่ะก็คือคนที่ดูแลภาพพจน์ของบริษัทองค์กรนะคะถ้ามีคำถามอะไรสามารถคอมเมนต์มาถามข้างล่างได้อย่าลืมกดไลค์แชร์ follow แล้วเจอกันในวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบาย